สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้มากินตำบักหุ่งอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาทั้งครบนี่ตำบักหุ่งของเฮาเพิ่มพี่น้องตำบักหุ่งจ้ามานี่ขวดตากล่องไปเลยขวดจังสีนะพี่น้องนี่เห็นยังเราจะมาคดกันหน้ากล้องเลยจ้าพี่น้องเบิ่งตำบักหุ่งของเฮาอือก่อนมาเด้อจ้าทุกคนมากินน้ำกันมื้อนี้ตำบักหุ่งอันแล้วก็ปลาย่างปลาดุกย่างจ้าพี่น้องจ้าคือเก่าซื้อเองมาเฮ็ดเองย่างเองจ้าพี่น้องอันใส่หม้ออบแล้วก็มีข้าวเหนียวมื้อนี้ข้าวเหนียวซื้อเอาจ้าพี่น้องซื้อข้าวเหนียวเอาบ่รู้สิแซ่บวะนั่นแหละจ้าพี่น้องมากินกันเลยมื้อนี้ตำบักหุ่งคือเก่าชิมก่อนอันดับแรกแบบอันปลาดุกตัวหนึ่งตัวบักใหญ่หนึ่งพี่น้องปลาดุกเอาไม่อย่างเองพี่น้องแล้วมีผักแกมผักอันยังก่อผักสลัดบอกนี่ยังมีผักแกมซ้ำนี่จำมือเนี่ยมีผักแกมแค่นี้โอ้หอนหอนหอนออกมาจากเตาไม่ไหม้เลยพี่น้องโอ้หอนหอนหอนเบิ่งตอนปลาอุ้ยโอ้ยเนาะพี่น้องเบิ่งตอนปลาขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องจ้าอันโอ้ยเนาะตอนบักใหญ่ด้วยพี่น้องเบิ่งอะตอนนี้ก็ได้พี่น้องเบิ่งชิมชำปลานิ่มตัวอันปลาดูตัวใหญ่เติมแล้วพี่น้องนะคะเพื่อนยิบให้ไม่ได้เลือกหัวปลาเดี๋ยวจะว่าเขาจะเห็นบ่ไปถามเบิ้งมากินอันยังเกาะมากินอันหนังมันหนังปลาดุกหนังแบบว่าหนังไก่หนังยังสิก็มากินพี่น้องมีข้าวเหนียวห้องช่องฝั่งของเราห้องสองกับเนาะแล้วขออนุญาตจังหน่อยพี่น้องอย่างจังหน่อยนึงโอเคอันกรอบดีพี่น้องกรอบดีดีป่ะหนังมันพี่น้องแบบมาก
กรอบไปเมื่อทุกหม่องเลยจ้ะพี่น้องกินได้ทุกหม่องอันกลางหน่อยๆมันก็กินได้เพราะมันกรอบกรอบแห้งมือนี่ตำมะฮั่วไม่ค่อยเผ็ดจ้ะพี่น้องมือนี่เบาๆทำบอกฮูกับบอกไฟลายมือว่างหมูว่างเหลือหม่องทองมันพี่น้องมันแซ่บกินหอนหอนเว้ยเอากันมากินหนังปลาพี่น้องหนังอันหนังปลาหนังไก่ยังสินะพี่น้องมากินเพราะว่าหนังไก่เนี่ยต้องเป็นแบบว่าย่างเนาะย่างกรอบๆไก่แบบว่าทอดกรอบๆย่างกรอบๆต้องเสียงเหลืองเงาทำบอกฮ่วงบลายจะมือนี้มันนี้บ่ค่อยเผ็ดปานใดแซ่บรสชาติก็สิแซ่บอยู่ก็แซ่บไปอีกแบบเพราะว่าอย่างนั้นทุกคนมากินเผ็ดจ้ะพี่น้องทุกอย่างก็คือแบบว่ากินเผ็ดไปก่อนแล้วคนมากินเผ็ดเนาะฝากช่องคือเก่าจากพี่น้องบ่แม่ฝากช่องก็ฝากช่องละ YouTube จ้ะเนี่ยตอนที่ลงคลิปจากพี่น้องจ้าแมวเงาแล้วก็จะมีอันเพจ Facebook จากพี่น้องเพจ Facebook น่ะเหนียวซาพาแซ่บเพจ Facebook จ้ะเป็นเพจเกี่ยวกับเพจอาหารแล้วพี่น้องอาหารอันอีสานบ้านๆอาหารอันโอ้บึงอ้าวอาหารแบบว่าสไตล์บ้านๆนี่แหละพี่น้องสไตล์บ้านเฮาเนาะโอ้คำใหญ่พี่น้องแบบมัน
มีความรู้สึกว่า ปลาดุกตัวไงสิบ่ค่อยมั่นซ้ำตัวหน่อยนะพี่น้องแม่นบอกเขาใจผิดบอกดูจังเลยอันนี้มัน รู้สึกว่าใหญ่เกินไปเพราะว่ามันกับมั่นอยู่แต่มันหักบ่ได้มั่นค่าซ้ำตัวหน่อยนะพี่น้องตัวแบบว่ากำลังพอดีกินน่ะนะแต่ว่าตัวเนี้ยก็แซ่บอ๋อแต่ว่าพูดถึงเรื่องความมั่นอ่ะแต่ว่าตัวหน่อยอันนี้กว่ามั่นกว่าอืมมึงควันหุยหุยเอากลางสิงก่อนพี่น้องมองท้องมันจุดไข่แมทที่มึงนี่ล่ะ ขออนุญาตแห้นนะคะทุกคนขออนุญาตอันเล็มเล็มนะคะทุกคนขออนุญาตเล็มดูตอนอันนี้ซุกด้วยจ้ะพี่น้องซุกแต่ว่าสีมันจะเป็นแบบว่าออกแดงแดงดำดำเนี่ยจังหน่อยแต่ว่าซุกต่างอันอย่างต่างโดนอย่างโดนเติบมันพี่น้องเดี๋ยวอืมมันมีกระแซบมันหมดเลยใส่กับน้ำอืมดีปลาหน่อยนึงก็โอ้อันปลาตัวนึงก็ที่กินมดซัมบอโอ้ต้องใช้หิ้วเข่าพี่น้องเข่าที่ยังกินน้อยเดียวเข่าที่ยังมันบ่อยากบ่อยากไม่ก็อยากเข่าแรงเวลาประจำเนาะพี่น้องเวลาประจำต้องเคยกินเวลานี่นะเคยกินก็ได้นี่กับหิวก็ได้นี่ว่าแต่หอยเวลากระตังท่าสิหิวหลวดพี่น้องอืมหอยเวลาประจำมั่งก็เผ็ดอยู่ตอนนั้นเนาะปนันว่ากันสีเห็ดว่าเผ็ดเผ็ดอยู่เผ็ดใช้ได้เลย
แกะกลางของก่อนพี่น้องอยากกินมันมันดีกับแกะกลางเสียเวลาเนี่ยสักหน่อยนึงขาดตอนขาดตอนไปหน่อยนึง ว่าแกะกับว่าใดอีกว่าแกะก็ยังมันฆ่าข้ออีกพี่น้องมาบาทนี้ตอนเข้าไปขนาดเอากลางออกแล้วนี่พี่น้องขนาดกลางออกมานี่นะยังมีอีกอยู่บ่เหมือนพอพอแล้วพอแล้วกินจ้ะพี่น้องเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายซ้ำไหนก็เหลือ เหลือทุกมือพี่น้องมานี่จะขอฝากผลงานอีกเพื่อนหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้าเพจ Facebook เมียวซ่าพาแซบจ้าละกะช่อง YouTube ช่องนี้จ้ะพี่น้องจ้ามีช่องเดียวมีช่องเดียวเมียวเงาจ้ะพี่น้องจ้าจะขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามที่มาเบิ่งที่มาคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ฝากพี่น้องคนใดที่เขามาเบิ่งใหม่หรือว่ายังสิกะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นั่นแน่จ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็กดกระดิ่งนำสิได้บ่พลาดคลิปต่อไปก็มีด้วยจ้าพี่น้องจ้าก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่แบบว่าสละเสียเวลามาเบิ่งบ่แม่นว่าสละเวลาดอกเสียเวลามาเบิ่งแน่มาให้กำลังใจมาอย่างสิ่งนั้นพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้จ้าพี่น้องจ้าพอกันใหม่มื้ออื่นจ้า